สวัสดีครับครับนี่ก็เป็นมะม่วงที่ผมไปเก็บมานะครับแล้วก็อันไหนที่สุกเราก็ปอกกินก่อนนะครับเห็นลูกสีดำๆอย่างเงี้ยนะมันก็คือเปลือกของเขายางของเขานะแต่ว่าพอมาแกะแล้วก็โอเคนะครับเนื้อสวยอยู่นะเดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงครับผมวันนี้ลองมาชิมกันดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงหวานหวานเหมือนผมว่าเหมือนมะม่วงที่เรามาทำข้าวเหนียวมะม่วงได้เลยรสชาติโอเคนะแทบไม่มีรสเปรี้ยวเลยหวานอร่อยครับผมอันนี้ก็เป็นมะม่วงปลอดสารนะจากสวนของโรงพยาบาลของเราเองนะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์คุณค่าทางอาหารสูงนะครับแต่ว่าใครที่เป็นเบาหวานอะไรก็ต้องระวังนิดหนึ่งทานก็ให้น้อยๆนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้รสชาติมันหวานมากครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องเคียงในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ